ไม่รู้หรอว่าเขาห้ามถ่ายรูปในโรงหนังสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวพบกับผมนะครับนักข่าวไซเบอร์วันนี้ขอนำเสนอกับข่าวนี้ครับชาวเน็ตจวกยับผู้กองปูเข็มทีมปั้นจันยืนถ่ายรูปในโรงหนังช่วงเพลงสรรเสริญข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมครับนำเสนอโดยเว็บไซต์ Entertain ที่นี่ลิงก์ข่าวจะอยู่ในรายละเอียดนะครับเพื่อนๆสามารถตามไปเช็คตามไปดูกันได้ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับท่านผู้ชมครับช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยใครที่เป็น FC คุณปั้นจันก็ฟังข่าวเสร็จแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายเพื่อนๆด้วยกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมมาฟังข่าวกันเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์เลยนะครับเมื่อมีผู้ใช้ Facebook นะครับผู้กองปูเข็มซึ่งเป็น Facebook ของร้อยเอกทรงกฎชื่นชูผลอดีตนายทหารกองทัพบกและแนวร่วมกลุ่มกปปส.ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นว่าปั้นจันผมมาให้กำลังใจสู้ๆนะนี่นะครับท่านผู้ชมครับพร้อมกับแคปชั่นเนาะแล้วก็มีรูปภาพนะครับประกอบนี้ครับตามนี้ครับซึ่งภาพดังกล่าวนะครับที่ถูกชาวเน็ตจวกยับอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ตอนที่ในโรงหนังมีการเปิดเพลงสรรเสริญเพลงสรรเสริญบารมีและมีประชาชนยืนเคารพแต่ผู้กองปูเข็มกับยืนถ่ายภาพเซลฟี่เป็นมุมกว้างเพื่อให้เห็นผู้คนโดยจะสื่อว่าคนดูแน่นโรงก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับแต่มีชาวเน็ตนะครับกับมองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าทางโรงหนังมีกติกาว่าห้ามถ่ายบรรยากาศภายในโรงหนังและอีกทั้งยังดูไม่เคารพดูหมิ่นเบื้องสูงที่บังอาจถ่ายในช่วงที่มีเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นมาพร้อมยังจวกอีกว่าเป็นทหารซะเปล่าแต่ไม่เคารพกฎกติกาเนี่ยก็ความเห็นชาวเน็ตนะครับท่านผู้ชมครับก็ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองพูดมาคุยกันดูนะฮะโอเคเนาะท่านเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะก่อนจากกันนะฮะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งให้กำลังใจในการนำเสนอและอย่าลืมนะครับว่าท่านคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูเนาะใครที่เป็น FC คุณปั้นจันไปดูหนังเรื่องรัก2ปียินดีคืนเงินกันมาแล้วบ้างก็มาคอมเมนต์ชักเชิญชวนเชิญให้กับเพื่อนๆของท่านไปดูหนังเรื่องรัก2ปียินดีคืนเงินกันได้นะครับผมวันนี้กระผมนักข่าวไซเบอร์กับช่อง TRN TV หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ